มาดูกลเม็ดเด็ดพรายของมิจชาชีพที่เรียกได้ว่าลักพานำพาแรงงานต่างด้าวซึ่งในขณะนี้เอง M O U หรือว่าการที่จะอนุญาตให้กับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยเนี่ย ยังนะครับแต่ตอนนี้เองในการลักลอบก็มีจำนวนที่สูงแล้วก็ตอนนี้วิธีเองเเริ่มจะเสี่ยงต่อช,ชีวิตละก็พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดตากนะคะฝ่ายความมั่นคงของอำเภอแม่สอดเนี่ยเขามีการตั้งจุดตรวจสกัดจับรถบรถบรทุก6ล้อนะคะบรรทุกผักเนี่ยดัดแปลงเป็นช่องลับกลางรถซุกซ่อนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมานะคะจำนวน53คนในพื้นที่ขับแคบค่ะวิดขาดอากาศหายใจค่ะโชคดีที่แรงงานทุกคนปลอดภัยค่ะ เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14แม่สอดค่ะฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดตำรวจหลายหน่วยงานนะคะปฏิบัติการชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะพร้อมชุดการข่าวความมั่นคงจังหวัดตากนะคะก็ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นยานพาหนะที่จุดตรวจความมั่นคงบ้านห้วยหินฝนถนนแม่สอดตากหมู่ที่7ตาบลแม่ปะออำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะหลังชุด การข่าวายปกครองเพอแม่สอดเนี่ยล้วก็ทหารนะคะเขาสืบทราบมาว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซุกซ่อนมากับรถยนต์ขนส่งสินค้าไม่ทราบชนิดซึ่งเจ้าหน้าที่ก็วางกําลังตรวจค้นรถทุกคันอย่างละเอียดนั่นเองค่ะก็เวลาต่อมาฮะดูภาพแล้วก็ฟังผมเล่าไปนะท่านผู้ชมคือด้วยความสังเกตสังกาของเจ้าหน้าที่นะผมก็เคยลงพื้นที่ไปร่วมตรวจหน่วยส่วนที่กาลังกับด่านต่างๆนะท่านผู้ชมเชื่อไม่ว่า ในกองกําลังต่างๆเขาจะสนที่กาลังไปประกอบไปได้วยตํารวจหน่วยชกก14อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับหน่วยทหารราบาเหล่านนเรส่วนนะครับก็ดูแลในพื้นที่กับพี่อสอในพื้นที่เช่นเดียวกันหลังจากที่ทราบข่าวแล้วเนี่ยด่านห้วยหินฝน,นจะอยู่ในแถวอำเภอแม่สอดจังหวัดตาาครับออกมาจากแม่สอดเพียงนิดเดียวเขาเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะคนชายคนที่ขับเนี่ยชื่อุชื่อว่าคุณนรัตเจริญสุขอายุ31ปีอายุไม่มากนี่เอง ขับรถขนผักมาเอแสดงท่าทีมีพิรุษเหงือ่อแตกผิดสังเกต<ะ>เอสทำไมถามทีตอบทีก็เริ่มดูผลผลิตที่ขนมาว่าขนไปที่ไหนปลายทางที่ไหนตอบไม่ได้ที่สําคัญคือผักค้างเก่ามันไม่เหมือน<ะ>ผักใหม่นี่ขนปกติผักมันต้องสดๆ,สดๆใหม่ๆขนกระลำก็ต้องใหม่ๆมะเขือก็ต้องใหม่ๆออกไปขายดูแล้วไม่ใช่จึงทําการตรวจค้นพอตรวจค้นไปเสร็จท่านผู้ชม เนี่ยนี่คืออุโมงค์ที่ทําเป็นกล่องด้านกลางแล้วก็เอาผักมาถมไว้ท่านผู้ชมนึกภาพตามไปนะเจอชาวเครียกงกาลังงานต่างด้าวชาวเมียนมา53รายด้วยกันนะครับก็แบ่งเป็นชาย22รายเป็นหญิง31รายด้วยกันแออัดอยู่ในเนี้ย53รายาพี่อ,อสอเข้าลงไปในพื้นที่รู้จักกันลองไปเทสหายใจไม่ออกแล้วรู้ไม่ไปลายทางในที่ไหนที่ไหนคะบางปะอินโอ้โ ่า,าก<ม>ไปสอดไปบางไปอินคุณนัทสมบูรณ์คุณคิดว่าเขาจะรอดไปถึงไหมเอาจริงๆเนี่ยทาให้เกิดวิกฤตการเนี่ยหลังจากนี้เองนะครับยิ่งค่าหัวนําพาต่อหัวตอนนี้นะครับอยู่ที่สามหมื่นบาทจากที่ผมนําเสนอข่าวไปแต่ก่อนนี่คืออยู่สักประมาณสองหมื่นหกสองหมื่นห้าทวีความรุนแรงเข้าไปถึงสามหมื่นแล้วคนนําพาเองได้เที่ยวหนึ่งไม่ต่ำกว่าหกหมื่นบาทซึ่งผลจากการจับกลุมในครั้งนี้เองเนี่ย ก็จะสะท้อนนะครับเรื่องของการตรวจตราตลอด24ชั่วโมงภาคเหนือเรา18จังหวัดนะฮะท่านผู้ชมเจออย่างเงี้ยทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นปล่อยทิ้งกลางป่าคนนำพาละทิ้งอดข้าวอยู่กลางป่าเกือบตายก็มี<ะ>คนวิธีแปลกๆนี่ก็มีผมยังวิ่งบอลหลายครั้งครับเพราะว่าเราออกอากาศไปถึงประเทศข้างเคียงด้วยท่านผู้ชมครับถ้าฟังผมอยู่นะฮะชะลอก่อนท่านก็จะมาเสียเงินเปล่าเช่นนี้แหละครับผมรู้ความเดือดร้อนของท่านอดใจอีกสักนิดนึง เมื่อความสงบของประเทศของท่านเรียบร้อยแล้วประเทศของเราเรียบร้อยแล้วเข้ามาอย่างเสรีให้มีระเบียบกฎนะครับจะได้มีสวัสดิการดูแลด้วยฝากไว้นะครับขอบคุณผลงานของฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดตากด้วยครับ